คุณผู้ชมคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จัดการแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดขึ้นณไร่สิงห์ปาร์คที่จังหวัดเชียงรายพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดๆกับคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะเชิญค่ะการแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อในค่ำคืนที่2นี้นะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 19:00 นโดยการแสดงชุดแรกที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้คือการบรรเลงดนตรีของน้องๆเชียงรายยูธออเคสตราร่วมกันบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายของไร่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมดื่มด่ำกับสุนทรียภาพทางดนตรีและร่วมซึมซับกับพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเก็บภาพทุกมุมทุกภาพความประทับใจทุกภาพนี้นะครับเราจะสามารถโดยการแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อเป็นความตั้งใจของบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ที่ประสงค์จัดงานแสดงดนตรีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปินเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทางดนตรีจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งแก่ประชาชนคนไทยและต่างประเทศท่ามกลางบรรยากาศที่สวยสดงดงามของไร่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งการจัดแสดงพันไม้นานาพันธุ์ตามแบบของพระตำหนักดอยอันเป็นที่เคยประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของคนไทยที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับชาวเชียงรายและชาวไทยภูเขาเคยพระราชทานพันไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านแทนการทำไร่เลื่อนลอยด้วยทั้งนี้นายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงห์ปาร์คเชียงรายจำกัดกล่าวว่าการจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้นอกจากจะร่วมกันดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพที่สวยงามฟังบทเพลงของพ่ออันสุดแสนไพเราะผ่านศิลปินคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทยก็หวังว่าดนตรีจะช่วยเยียวยาหัวใจแห่งความทุกโศกสร้างกำลังใจให้คนไทยมีกำลังใจเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่านะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างเชียงรายขึ้นมานะฮะแล้วประกอบกับในหลวงของเรานะฮะได้มีอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีทางทีมงานก็อยากจะจัดงานขึ้นมาสักงานหนึ่งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกนะฮะถึงทั้งสองพระองค์ท่านก็เลยคิดที่มาที่ไปของทีมงานนี้ว่าดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อนะครับเพราะว่าสถานที่ของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยทิวเขานะฮะต้นไม้ดอกไม้อันงดงามนะครับวันนี้เองก็มีวงที่เรียกว่าเป็นวงออร์เคสตราขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับแล้วก็ศิลปินอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า200ชีวิตที่มาร่วมจัดงานแสดงดนตรีในครั้งนี้นะครับงานนี้เองมีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27พฤศจิกายนนะครับก็ถ้าผู้ที่สนใจนะครับในเรื่องของบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับและอยากจะเห็นงานพระราชกรณียกิจต่างพระราชกรณียกิจต่างๆเนี่ยก็เรียนเชิญที่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายครับสำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะประชาชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวต่างได้ทยอยเดินทางมาร่วมชมการแสดงดนตรีกันเป็นจำนวนมากซึ่งการแสดงดนตรีได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 19:00 นที่ผ่านมากับการโชว์ของน้องๆวงดนตรีเชียงรายยูธคลับออร์เคสตรารวมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9
และสำหรับการแสดงดนตรีในค่ำคืนที่2นี้นะคะเป็นธีมเพลงแจ๊สโดยมีรายชื่อศิลปินร่วมขับขานบทเพลงแห่งความทรงจำและบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9อาทิกิจ The Voice มาเรียม B5 หนุ่ยนันทการอาจารย์ภาธรศรีกรานนท์หนึ่งในสมาชิกวงอสวันศุกร์และการโชว์การเล่นโกโตหรือพินญี่ปุ่นโดยอาจารย์โนริโกะซูโบอิศิลปินชาวญี่ปุ่นด้วยและสำหรับการแสดงโชว์บนเวทีในขณะนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศของน้องๆจากอนุบาลเชียงรายที่เตรียมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ร่วมกับวง BSO หรือบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตราและสำหรับคืนนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือภาพการแสดงความจงรักภักดีของพี่น้องชาวเชียงรายและประชาชนคนไทยที่เดินทางมาร่วมชมการแสดงดนตรีในค่ำคืนนี้ที่จะร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับการจุดเทียนสีขาวไปพร้อมๆกันในเวลา20 นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามภาพแห่งความประทับใจได้อีกครั้งในช่วงหน้ารัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากการแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อณไร่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายค่ะ